เฮ้ยคุณน่ะก็มาปลูกลิลลี่ใน Discord ของเราได้นะ Discord ที่รวมเหล่าคนชอบ Yuri GL สามารถคุยได้เรื่องราวสารพัดลิลลี่สามารถมาร่วมปลูกลิลลี่กับเราได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เลยครับสวัสดีทุกชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินดีครับในตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแนะนำหนังสือเป็นหนังสือที่ผมจะเอามาแนะนำในครั้งนี้นั่นคือเรื่องนี้ครับผมจรัสแสงแห่งหัวใจสไปก้านั่นเองนะครับผมโดยเรื่องนี้เนี่ยลิขสิทธิ์ก็อยู่กับทางตัวของฟินิกเน็กนะครับผมในปัจจุบันนะครับผมนะเรื่องนี้ก็ออกมาแล้วทั้งหมด1เล่มนะผมนะสำหรับเล่มไทยนะส่วนของทั้งฝั่งญี่ปุ่นก็คือไม่ต่างกันนะผมนะอยู่ที่เล่ม1เช่นเดียวกันนะครับผมนะถามว่าทำไมมันถึงอยู่แค่เล่ม1นะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันจนช่วงท้ายนะครับผมทีนี้นะครับผมเราก็มาดูตัวของรูปเล่มโดยรวมกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับตรงหน้าปกนะครับผมนะก็จะเป็นคู่เอกหลักนะผมนะก็คือตัวของเซนะกับเลโกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งหน้าปกของเล่มหนังสือเล่มนี้จะค่อนข้างแตกต่างจากตัวของหนังสือเล่มอื่นของฟินิกซ์หน่อยนึงนะครับผมนั่นคือตัวของผิวสัมผัสด้านหน้านั่นเองนะครับผมปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นกระดาษมันแบบเรียบๆเฉยๆใช่ไหมมันจะผิวมันแบบเรียบๆเฉยๆนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะออกไปทางแบบว่าผิวด้านน่ะผิวด้านๆจับแล้วมันจะดูแบบว่าสากมือนิดนึงหรือพวกนี้นะครับผมนะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับผมนะหากว่าหนังสือเล่มไหนเนี่ยทำปกมาทางแบบสไตล์แบบปกด้านสากๆมือหน่อยเนี่ยผมจะค่อนข้างชอบนะผมนะซึ่งเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมนะผมรู้สึกว่าแบบให้มันจับสบายอยู่มือกว่าครับผมนะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะฮะนี่ก็จะเป็นตรงสันนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะมีชื่อเรื่องมีชื่อคนวาดแล้วพวกนี้แค่นั้นเองนะครับผมนะส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีตัวของเรื่องย่ออยู่ตรงนี้นะครับผมนะเอาง่ายคือปกเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูคลีนคลีนเคลียร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักหน่อยนึงนะครับผมเนี่ยมันจะแบบคลีนคลีนเคลียร์อย่างนี้เลยเนี่ยคือไม่มีอะไรมากมายเลยมีแค่รูปตัวเอกหลักแค่นั้นเองแล้วก็พื้นหลังสีดำนะครับผมนะมาแบบง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวของตัวปกข้างนอกนะครับผมอันนี้มาดูปกข้างในกันบ้างเนาะปกข้างในก็จะเป็นตัวของเลโก้นะครับผมเนี่ยนะยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมนะสารภาพตามตรงนะผมแกะมาอ่านดูตรงนี้ครั้งแรกอะเห็นครั้งแรกคือแสบตามากมันสีตรงนี้ก็คือมันเข้มมากอะถ้าหากว่าแบบไปสะท้อนกับแสงหลอดไฟอะไรพวกเนี้ยก็คือโคตรแสบตาเลยมันสว่างมากจริงนะครับผมนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมนะจะเป็นรูปบอลกลมๆนะครับผมนะที่ตัวของตัวเอกหลักเขาถืออยู่นะครับผมนะตัวของซีรีนะนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับผมมาปกในประมาณนี้นะครับผมอันนี้มาดูข้างในกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่ดูข้างในนะครับผมนะก็จะมีตัวของแนะนำพูดคุยกับคนวาดนิดๆหน่อยๆกันเองนะครับผมนะกำลังรวบรวมวัตถุดิบสำหรับทำสปาเกตตี้ผัดกระเทียมอยู่นะครับผมนี่คือโปรไฟล์เลยเนี่ยนะครับผมเปิดเข้ามาปั๊บนะครับผมก็จะเป็นหน้าสีนะครับผมอย่างนี้นะครับผมนะครับนะมีหัวมาปิดแล้วนะครับผมตรงนี้สำหรับจำนวนตอนที่มีให้อ่านนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็จะมีให้อ่านอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับผมนะมีทั้งหมด5ตอนให้ได้อ่านนะครับผมแล้วก็จะมีตอนสั้นพิเศษนะผมนะอยู่ช่วงท้ายอีกตอนนึงนะผมอันนี้คือมันถ้าเป็นตอนสั้นจริงๆนะมันประมาณ3หน้าเองถ้าจำไม่ผิดนะนะครับผมนะหลักๆเอาง่ายคือหลักๆเนี่ยจำนวนตอนที่มีให้อ่านก็มีทั้งหมด5ตอนนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมทีนี้ก็ดูตัวของภาพโดยรวมก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเรื่องนี้นะฮะเป็นประมาณนี้นะผมนะสำหรับตัวของรูปเล่มโดยรวมของหนังสือเรื่องนี้นะครับผมนะราคา175 บาทนะครับผมนะก็น่าจะเป็น
เล่มล่าสุดแล้วมั้งที่แบบหมายถึงในหมวดยูริของนกอะนะก็คือมันน่าจะเป็นเรื่องล่าสุดแล้วที่มันจะขายราคานี้นะผมนะในเรื่องถัดไปเนี่ยก็น่าจะเริ่มทยอยอัพมาเป็น185แทนนะครับผมนะส่วนเรื่องของคุณภาพหนังสืออะไรต่างๆโดยรวมก็ตามมาตรฐานฟินิกส์นะผมนะยังไม่รู้สึกว่าจุดไหนที่แบบมันดรอปลงแล้วพวกนี้นะผมนะก็ยังขายแพงแต่ว่าคุณภาพก็ดีตามเหมือนเดิมนะครับผมนะสำหรับตัวของฟินิกส์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่พีกับตัวของฟินิกซ์นะครับผมนะแค่ตัวเล่มธรรมดานะผมนะคุณก็จะได้โปสการ์ดตัวนี้มานะผมนะแต่จริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันมีตัวของสเปเชียลเซตด้วยนะผมแต่ว่าตัวผมไม่ได้ซื้อนะครับผมนะเพราะว่ายังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะครับผมมันก็เลยเอาแค่เล่มธรรมดาอย่างเดียวมานะครับผมนะก็จะได้ตัวของโปสการ์ดนี้มานะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับของแถมเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับคนที่ซื้อแต่ตัวเล่มอย่างเดียวนะครับสำหรับตัวเรื่องนี้นะครับผมนะก็จะเล่าไปที่ตัวของซิลินะนะครับผมเนี่ยคนน้องผู้หญิงคนนี้นะครับผมนะซีรีนะนะครับผมนะซึ่งคุณเธอนั่นเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างออกไปทางเป็นสาวแก้วก็แล้วกันนะครับผมนะชอบแต่งตัวผิดระเบียบอะไรพวกนี้อยู่ค่อนข้างประจำเสมอนะผมนะแต่ถึงแม้ว่าเธอนั่นเนี่ยจะแบบแต่งตัวผิดอะไรอย่างนี้บ่อยๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆคุณเธอนั่นเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆนะครับผมแล้วเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างขยันจริงจังนะครับผมนะด้วยความที่ครอบครัวของเธอเนี่ยใช้คำว่าไงคือเป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินเยอะก็แล้วกันเลยครับผมเลยทำให้คุณเธอเนี่ยค่อนข้างจะมีความกระตือรือร้นนะครับผมเพื่อจะช่วยเหลือครอบครัวของเธอนะครับผมนะแต่ว่าคุณเธอเนี่ยไม่ค่อยถูกกับท่านประธานสักเท่าไหร่นะผมนะประธานคนนี้นะผมนะชื่อว่าเลโกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งประธานนี่เนี่ยคือจะเป็นค่อนข้างจะเป็นด้านตรงข้ามกับตัวของซีนะนะผมนะเป็นคนที่เรียกว่ามีฐานะค่อนข้างดีก็แล้วกันนะครับผมนะแต่ว่าเบื้องหลังของจริงๆของเธอเนี่ยก็คือครอบครัวค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับผมนะเอาง่ายคือสถานะการเงินที่บ้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมนะแต่ว่าที่บ้านครอบครัวค่อนข้างมีปัญหาซึ่งตัวของน้องซีนะนั่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าพยายามสอบให้ได้ที่หนึ่งนะครับผมนะเพื่อให้จะเอาชิงทุนนะครับผมนะด้วยความที่ครอบครัวของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีเงินเนาะก็ต้องไปแข่งชิงทุนนะครับผมแต่ว่าเออนะผมนะที่หนึ่งนะครับผมนะนั่นคือตัวของเลโกะนะครับผมนะคนที่เธอเนี่ยไม่ค่อยถูกด้วยนะครับผมแล้วเธอนั่นเนี่ยก็จะพยายามทำให้ตัวเองนั่นเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งให้ได้นะผมนะเพื่อที่จะได้ทุนนะครับผมนะแต่ว่าอยู่มาวันนึงนะครับผมนะช่วงเริ่มดึกแล้วนะผมนะตัวของเซนัสเนี่ยบังเอิญไปเจอกับเลโก้นะผมไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมนะซึ่งตัวของเลโก้กับผู้หญิงคนนั้นนะผมก็บังเอิญนะผมเดินเข้าตัวของโรงแรมนะครับผมเลยทำให้ตัวของเซนัสนั่นเนี่ยมีข้อมูลนะผมนะเพื่อจะไปแบ็กเมย์ตัวของเลโก้นะครับผมนะนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะผมเรื่องราวความวุ่นวายของทั้งคู่นะครับผมนะที่จะต้องมาเคลียร์กันนะครับผมก็สำหรับเรื่องนี้นะผมนะมันก็จะเป็นยูริที่มีเนื้อหาดราม่าค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะผมนะแต่ว่าดราม่าของมันก็ไม่ได้ตึงมากนะคือมันจะดราม่าหลักๆก็ตรงตัวของตัวละครเอกอย่างตัวของเซนะใช่ไหมก็แบบมีเรื่องทางบ้านที่แบบว่าต้องช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็อยากแบบไปเรียนนะแต่ว่าไม่มีเงินเลยวันนี้ก็แบบถูกกดดันว่าเอ้ยจะเอายังไงต่อดีแต่ยังแบบแต่ยังสอบชิงทุนอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเลิกเรียนแต่เพียงเท่านี้แล้วไปหาทำงานแล้วพวกนี้นะผมนะส่วนตัวของฝั่งเลโก้นะผมเนี่ยนะครับท่านประธานนะครับผมนะอันนี้ก็ถูกกดดันเหมือนกันก็คือกดดันจากที่บ้านนะครับผมนะว่าแบบเอ้ยที่บ้านอยากจะให้ทำตัวเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างที่หวังอะไรพวกนี้นะผมนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ถูกกดดันเหมือนกันแต่ว่าถูกกดดันในแบบว่าคนละเรื่องนะครับผมนะซึ่งตัวของคนวาดเนี่ยเขาจัดโทนอารมณ์ได้ค่อนข้างโอเคนะคือมันทำให้ตลอดการอ่านอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่มันดูดราม่านะเว้ยแต่ว่าแบบมันไม่ใช่ดราม่าถึงขนาดว่าแบบเอ้ยมันหนักอะไรพวกนั้นอ่ะคือดราม่าเขาพยายามแบบว่าประคับประคองให้เราเอนจอยไปตลอดเรื่องได้ครับก็คือดราม่าของมันไม่หนักมากนะผมแล้วก็จะมีใส่แบบพวกฉากตลกมานิดนึงนะผมมาตัดซะหน่อยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นมาจากตัวของซีเรนะนะผมซีเรนะนี่คือช่วงเธอแบบว่าตลกน่ารักนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะแล้วก็เรื่องนี้ก็ก่อนหน้านี้เคยแซวใช่ไหมว่าแบบมันคือนิวเจนซิตัสใช่ไหมอะไรแค่พูดแซวเล่นนะครับผมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันก็เนื้อหามันก็มีความเป็นตัวของมันเองสูงนะครับผมนะคือ
คือเวลาอ่านไปประมาณสัก 2-3 ตอนก็จะทําให้เราแบบเอ้ยมันแอบนึกถึงซีทัสนิดๆน่ะก็คือมันจะมีกลิ่นอายที่ทําให้มันพอนึกถึงครับผมแต่ว่าตัวเนื้อหาข้างในเนี่ยมันก็คือแบบเนื้อหาของตัวมันเองครับผมนะไม่ได้แบบว่าไปตามอะไรของคนอื่นเขามากนะครับผมนะเป็นสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาในตัวของมันเองนะครับผมนะก็สรุปนะผมนะสำหรับเรื่องนี้ใครอยากจะได้แนวยูริที่มีดราม่าให้เสพเนาะแต่ว่าดราม่าก็ไม่ได้แบบว่าตึงมากอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นนะผมนะคือเขาพยายามรักษาบาลานซ์ได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมนะทำให้ตัวของเนื้อหาดราม่าเนี่ยมันไม่เยอะมากนะครับผมแล้วก็จะมีแบบว่าพวกช็อตตลกน่ารักนิดๆนะผมนะใส่เข้ามานะครับผมนะเรื่องนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมเนาะก็สำหรับวิดีโอแนะนำก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมส่วนขอทิ้งท้ายไว้สักหน่อยนึงนะผมหลังจากที่ผมบอกไปนะว่าทำไมเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นมันถึงหยุดนิ่งนะครับผมนะอันนี้คือไม่ได้มีมูลหลักฐานอะไรชัดเจนมากมายนะอันนี้คือเกิดจากการคาดเดาของผมนะผมพอดีตัวของคนวาดเขาเนี่ยอาจจะเคยมาบอกแล้วแต่ว่าผมอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าแล้ววันนี้นะผมนะนี่คือจากการเดาผมนะก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่ามันหยุดนิ่งไปนานแล้วก็คือมันหยุดนิ่งตั้งแต่ปลายปีก่อนเลยก็คือผมไปส่อง Twitter เจ้าตัวมาก็คือเจ้าตัวเขาโพสต์ถึงหรือว่าพูดถึงเรื่องเนี้ยครั้งล่าสุดมันก็คือปลายปีก่อนเลยพอหลังจากนั้นน่ะพอมาปีเนี้ยแทบจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพของเรื่องนี้อะไรลงโซเชียลของเจ้าตัวเลยคือในโซเชียลของเจ้าตัวของปีเนี้ยมีแต่พวกโดจินนะครับ มีแต่พวกโดจินยูริเอลผมที่เจ้าตัวเขาเอาไปขายตามงานนู้นตามงานนี้แล้ววันนี้นะผมก็เลยเดา ว่าเอ้ยตอนนี้เจ้าตัวเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องนี้เป็นหลักแล้วหรือเปล่าเขาอาจจะแบบไปเน้นวาดโดจินขายวันนี้มากกว่านะครับผมนะนี่เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับว่าเอ้ยทำไมเรื่องนี้มันถึงหยุดนิ่งอยู่ที่เล่มหนึ่งนะครับผมนะเหมือนกับว่าแบบเจ้าตัวเขาไปเน้นกับเรื่องอื่นมากกว่านะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กะจะเก็บเรื่องนี้มาอ่านในระยะยาวเนี่ยก็คงอาจจะหวังเล่มต่อนานหน่อยนะเพราะเจ้าตัวเขาไม่ได้มาเน้นเรื่องนี้เป็นหลักอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดซะว่าตอนนี้เหมือนอ่านมังงะยูริเล่มหนึ่งจบไปก่อนอ่ะเพราะว่ามันหยุดนิ่งไปยาวเลยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็เจอกันใหม่ในวิดีโอแนะนำตัวต่อไปเนาะนะครับผมนะจะเป็นเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันนะครับผมนะมาที่ว่าเนี่ยยังแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบายบายครับผมเย้